สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงกราบแก้บนหลวงปู่สวงหลังถูกรางวัลที่1พร้อมกระซิบบอกเลขข้างหูเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนางทันตันน้อยอายุ52ปีชาวตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยครอบครัวเดินทางมากราบนมัสการพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพุทธวายาโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาพร้อมถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการบูชาคุณหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาและร่วมสมทบทุนก่อสร้างมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งขณะนี้หลวงพ่อพุทธวายาโมร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกำลังร่วมกันดำเนินการก่อสร้างเรียงขาปัจจัยในการก่อสร้างจำนวนมากนางทันเล่าว่ามีความศรัทธาธรรมในองค์หลวงปู่สวงมานานแล้วและเมื่อเร็วๆนี้ตนและญาติพี่น้องเดินทางมากราบนมัสการพรจากหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาโดยอธิษฐานขอพรต่อหน้าสรีระสังขารหลวงปู่สวงขอให้มีเงินจะได้ทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านได้ร่วงรับไปหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่หากมีเงินจะได้ทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และถวายบูชาคุณหลวงปู่สวงด้วยหลังจากกราบขอพรหลวงปู่สวงเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านพอตกช่วงกลางคืนกำลังจะนอนหลับโดยกำลังคำเคลิ้มใกล้จะหลับได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกข้างหูว่า286ได้ยินอยู่2ครั้งตนจำได้อย่างแม่นยำและได้นอนหลับไปนางทันเล่าต่อว่าพอรุ่งเช้าในวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข286ก็หาซื้อมาจนได้เลขชุด2ใบคือสลากเลขที่873286พอช่วงเย็นได้มานั่งลุ้นการออกรางวัลของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งผลการออกรางวัลปรากฏว่าเลขรางวัลที่1ออกมาเลข873286ตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อเอาไว้พอดีคือเลข873286พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1ทำให้ดีใจมากแต่ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เพราะอยู่กับหลาน2คนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงปิดเรื่องนี้ไว้หลังจากนั้นผ่านไปได้4วันจึงโทรศัพท์ไปบอกลูกชายที่อยู่กรุงเทพให้ทราบว่าตัวเองถูกรางวัลที่1จากนั้นลูกชายได้กลับมาบ้านและได้ให้ลูกพาไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรสังขะจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพากันเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยในวันนี้ถือโอกาสพาครอบครัวเดินทางมาที่วัดไพรพัฒนาเพื่อกราบขอพรหลวงปู่สวงทำบุญแก้บนถวายเงินบูชาหลวงปู่สวงตามที่ได้ตั้งใจไว้และตั้งใจจะให้หลานชายบวชถวายหลวงปู่สวงในครั้งนี้ด้วยด้านพระครูโกศลสิกขกิจกล่าวว่าอาตมาขอแสดงความยินดีกับโยมท่านและครอบครัวที่ได้รับโชคจากหลวงปู่สวงถูกรางวัลที่1ในครั้งนี้ได้มีศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่พากันมากราบขอพรขอโชคจากหลวงปู่สวงแล้วเมื่อกลับไปบ้านก็จะโชคดีได้รับพรตามที่ขอไว้จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1และรางวัลต่างๆจำนวนมากแต่ว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่1ส่วนมากแล้วจะไม่เปิดเผยตนเองออกมาแต่จะพากันนำครอบครัวญาติพี่น้องมาแก้บนกับหลวงปู่สวงที่ได้ให้โชคตามที่ขอพรเอาไว้จำนวนมากทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ